Nice life nice die ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองมาสู่ช่วงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเรายังคงอยู่กับรองเท้า Converse Made in USA นะครับสำหรับเบรกนี้วันนี้เรามีเรื่องราวของการแนะนำซึ่งเป็นของผมเองนะครับก็คือรองเท้า Made in USA เนี่ยตอนนี้เราก็มีจำหน่ายแต่เราจะมีจำหน่ายเฉพาะที่เรามีนะครับเราไม่ได้รับจัดหาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเรามีบริการสำหรับคนที่กำลังน้อยไม่มีเงินก้อนก็สามารถที่จะผ่อนได้นะครับก็คือสามารถที่จะมาซื้อเราแล้วผ่อนเป็นงวดได้พอผ่อนหมดแล้วก็รับของไปเงื่อนไขง่ายๆเลยครับสมมติว่ารองเท้าคู่หนึ่ง 4,000 ผ่อน4งวดเท่ากับงวดละ 1,000 โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็เหมือนกันการแบ่งจ่ายแต่ว่าพอจ่ายครบแล้วค่อยเอารองเท้าไปแค่นั้นเองอีกส่วนหนึ่งคือรับฝากรองเท้าหรือง่ายๆเลยที่เราจะเรียกกันว่าจำนำในกรณีที่คุณมีรองเท้า Converse Made in USA นะครับสภาพดีสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยสติ๊กเกอร์ติดในซอฟพื้นไม่เอาอะไรไปแปะไม่เอาอะไรไปเจาะให้เป็นรูคุณเอามาจำนำได้เลยครับพอจำนำก็คืออาจจะสมมติ1,000คุณจ่ายดอก100นะครับเงื่อนไขของการจำนำสามารถที่ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์089-520-2000นะครับสำหรับรองเท้า Converse Made in USA หรือรองเท้า Made in Japan นะครับสำหรับรองเท้า Converse คราวนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นมือ2เราก็อยากได้สภาพที่มันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นี่ครับอันนี้คือมือ2นะครับถ้าเป็นสภาพแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคครับคุณขายได้จำนำได้นะครับถ้าคือคุณร้อนเงินอยากจะใช้เงินโดยที่ไม่อยากจำนำคุณสามารถเอามาขายติดต่อเรามาได้หรือคุณอยากจะจำนำคือคุณไม่อยากเสียของรักไปนะครับก็มาจำนำก็เราให้ราคาสูงสุดเท่าที่เรารับไหวและคุณพอใจนะครับรองเท้า Made in USA มีอะไรไม่มีอะไรยากครับก็คืออย่างแรกเลยเราดูก่อนเลยถ้าของเราเป็นปี80ลงมาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไส้ตะเกียงนะครับโดยส่วนมากอันนี้เป็น70นะครับ70ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมในรายการจากคนขายนะครับจากร้านค้าต่างๆให้เขาแนะนำกันส่วนในส่วนของเบรกนี้นะฮะก็คือยังจะสามารถเราประชาสัมพันธ์กันในเรื่องของการรับซื้อแล้วก็รับฝากรองเท้าหรือที่เรียกจำนำนั่นแหละฮะก็สามารถที่จะถ้าสนใจจะขายจะซื้อหรือจะจำนำติดต่อเข้ามาได้ที่เราเลยครับเบอร์โทรด้านล่าง0895202000รองเท้า Converse Made in USA เนี่ยมีเรื่องราวมาตั้งแต่ปียุคโอ้โห19ต้นๆเลย1917 1918จนมาถึงปีจนปัจจุบันนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือปี2002มันคือการเลิกผลิตของ Converse คือเทคโอเวอร์ไปทางฝั่งเอเชียแล้ว Made in USA ก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้คือเป็น dead stock หรือเป็น new old stock หรือบางทีก็จะเป็น used ที่สภาพดีที่เอามาเล่นกันคู่หนึ่งมันมีราคาตั้งแต่ 2,000 กว่าบาทจนไปถึง 200,000 เพราะฉะนั้นแล้วเรามารู้จักกับรองเท้า Converse Made in USA ในรายการเราได้ดีกว่าครับสำหรับรายละเอียดของรองเท้านะครับก็จะมีอยู่2แบบไม่ว่าจะเป็น Made in Japan หรือว่า Made in USA นะครับ Made in Japan เนี่ยก็จะประมาณเนี้ยก็คือเป็นของทำใหม่นะฮะแต่ว่าด้านในซอฟเขาก็จะเขียน Made in USA Made in Japan นะครับด้านนี้ก็จะเป็น Made in Japan นะครับก็คือตรงนี้เรารับนะครับเรารับจำนำเรารับซื้อแล้วเราก็ขายถ้าเป็น Made in USA ก็คืออย่างที่เราเห็นกันแล้วนะครับก็คือจะเป็นไม่ว่าจะเป็น Jack Purcell เป็น OnStar หรือเป็น JetStar เป็น Converse ในปีต่างๆนะครับตั้งแต่60 50 60 70 80 90เนี่ยเรารับหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น Made in USA นะครับ Jack
จ็คก็จะมีทั้งหนังมีหนังเนี่ยนะครับมีทั้งแจ็คหนังแจ็คผ้าแพ็คผ้าใบในรายละเอียดของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นขึ้นอยู่สภาพนะครับถ้าเกิดว่าทั้งขายทั้งซื้อทั้งจำนำเนี่ยมันสำคัญที่สภาพถ้าเกิดว่าคุณไปเอาสก็อตเทปเพื่อจะปิดซอฟต์ไม่ให้มันเก่านะครับเวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยคุณแกะออกมาเนี่ยมันก็จะมีรอยดำๆเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่าให้คุณใส่ถุงเท้าดีกว่านะครับก็คือวิธีหลักง่ายๆของการที่จะใส่รองเท้าในราคาที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใส่ถุงเท้าแล้วเวลาเราถอดเราก็ถอดถุงเท้าด้วยพร้อมรองเท้าแล้วพอเราจะดิย่ำที่ไหนก็มาเราก็ใส่ถุงเท้าก่อนนะครับทำให้รองเท้าเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยมันจะไม่สกปรกนะครับมันจะไม่สกปรกมันจะไม่มีรอยส่วนพื้นผมแนะนำว่าถ้าเกิดบางคนก็อาจจะรองพื้นก็อย่าพยายามไปตอกเอาตะปูตัวเล็กไปตอกให้พื้นเป็นรอยนะครับคือถ้าเราลองตัดสินใจที่จะใส่รองเท้าในคู่ราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องมีวิธีในการที่จะรักษาเขามีวิธีการที่จะดูแลทำความสะอาดเขานะครับแล้วมันจะทำให้สนุกกับการเล่นพอเราเบื่อเราสามารถที่จะเอามาขายได้เอามาแบ่งปันให้คนอื่นได้นะครับโดยที่ราคาเราก็ไม่ได้เสียหายหรืออาจจะมีกำไรด้วยซ้ำนะครับนี่คือมันเป็นเรื่องของวินเทจพอความวินเทจไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือของแต่งตัวแฟชั่นต่างๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสน่ห์ใช้ไปตอนขายก็ไม่ขาดทุนแค่นั้นเองนะครับสนุกกับการเล่นแล้วคุณจะชอบมันวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ